ีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide with English ประจำวันพุธที่1กุมภาพันธ์2566ค่ะวันนี้ดิฉันสวภากัลยาณมิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่จะพูดคุยในวันนี้นะคะก็ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วค่ะคราวที่แล้วได้พูดถึงวิธีการเขียนชื่อภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะ How to write Thai names in English นะคะคราวที่แล้วก็เป็นตอนที่1ค่ะวันนี้ก็ยังเป็นหัวข้อเดิมนะคะเพราะว่ายังเล่าให้ฟังไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อก็คือ How to write Thai names in English Part 2นะคะวิธีการเขียนชื่อภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษตอนที่2ค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะก็ได้พูดถึงวิธีการนะคะเปลี่ยนชื่อเฉพาะภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะใช้วิธีแบบถ่ายเสียงนะคะโดยใช้ประกาศราชบัณฑิตยสถานนะคะปีพ.ศ. 2542เป็นตัวนำทางนะคะที่ใช้ว่าเป็นตัวนำทางเพราะว่าก็มีบางกรณีที่ดิฉันอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปสักนิดหนึ่งนะคะก็จริงๆแล้วท่านก็เขียนชื่อเฉพาะของท่านนะคะให้เป็นภาษาอังกฤษเขียนอย่างไรก็ได้ที่ชาวต่างชาติสามารถเรียกชื่อท่านได้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่ได้แนะนำไปนะคะเวลาเขียนแล้วเนี่ยถ้ามีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษนะคะหรือว่า native speakers นะคะเจ้าของภาษาก็ลองให้เขาอ่านดูนะคะว่าเขาอ่านชื่อภาษาไทยของเราเนี่ยในรูปแบบของภาษาอังกฤษนะคะได้ใกล้เคียงกับชื่อต้นฉบับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ได้คุยกันไป11กรณีนะคะก็คือกรณีของเสียงและตัวสะกดพยัญชนะนะคะก็จะมีกอไก่ขอไข่คอควายคอคนนะคะงองูจอจานชอฉิ่งชอช้างชอเชอนะคะสอโซ่นะคะสอสลาสอฤาษีสอเสือแล้วก็รวมถึงขั้วไม่แท้นะคะททหารรอเรือที่อ่านเป็นเสียงเสอะนะคะยอหญิงดอชดานะคะดอเด็กนะคะตอประตับตอเต่านะคะทอสันฐานทอนางมุนโทนะคะทอพุทธเท่าทอถุงทอทหารทอธงนอนเนนนอนหนูแล้วก็บอใบไม้นะคะก็ยังเหลืออีก9กรณีนะคะที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราคุยกันต่อนะคะว่าพยัญชนะนะคะในภาษาไทยอีก9กรณีมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะถอดเสียงให้เป็นตัวสะกดภาษาอังกฤษได้อย่างไรนะคะก็ยังใช้คำแนะนำของประกาศราชบัณฑิตยสถานนะคะเป็นผู้นำทางให้กับพวกเรานะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเสียงที่12นะคะก็คือปอปลานะคะตัวสะกดปอปลานะคะทีนี้เวลาถอดก็ถ้าเป็นพยัญชนะต้นหรือพยัญชนะสะกดด้วยปอปลาท่านก็ใช้ตัว P นะคะยกตัวอย่างเช่นคนชื่อประภาพรนะคะประภาพรนะคะตรงประนะคะท่านก็ใช้ว่า P-R-A นะคะ P-H-A พานะคะ P-H-O-R-N พรนะคะประภาพรนะคะถัดไปนะคะชื่อนี่ลงท้ายด้วยปอปลานี่ก็ยังนึกไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอย่างเฉพาะประภาพรที่เป็นใช้ตัวปอปลาที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะถัดมานะคะกรณีที่13ค่ะนะคะตัวสะกดพอพึ่งพอพานพอสำเภานะคะซึ่งล้วนแต่ออกเสียงเป็นเผอนะคะถ้าเกิดว่าเป็นพยัญชนะต้นนะคะก็ใช้ว่า ph นะคะส่วนถ้าเป็นพยัญชนะสะกดนะคะพวกนี้ก็เป็นแม่กบนะคะก็ใช้ตัว p นะคะยกตัวอย่างชื่อของดิฉันเองนะคะเสาวภาคนะคะก็เสา SAO นะคะวะ WA นะคะภาคก็ PHAK นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาอันนี้เป็นเคสของภาคนะคะที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะเผอนะคะจริงๆชื่อดิฉันเองก็ไม่ได้สะกดถูกตามนี้นะคะถ้าเปลี่ยนใหม่ได้ก็จะเปลี่ยนเป็น SAO WA PHAK นะคะ
ลองอีกสัก3ชื่อนะคะชื่อผักกานะคะใช้ผอผึ้งนะคะเป็นพยัญชนะต้นนะคะผักกาท่านก็ใช้ว่า PHAKA นะคะลองมาดูวันลบนะคะวันลบนี่ใช้พอสำเภาเป็นพยัญชนะสะกดนะคะก็เป็นแม่กบท่านก็ได้ว่า WANLOP นะคะตรงลบเนี่ยนะคะพยัญชนะสะกดพอสำเภาอ่ะนะคะก็ใช้ตัว P ค่ะนะคะนกพมาศนะคะนกพอพานนะคะเป็นพยัญชนะสะกดก็ NOP นะคะ PHAMAT นะคะนกพมาศอันนี้ก็เป็นกลุ่มของพอพึ่งพอพานพอสำเภานะคะถัดมานะคะก็เป็นกลุ่มที่14นะคะฝอฝาฟอฟันนะคะเสียงเฟนะคะถ้าเกิดต้นพยางค์ท่านก็ใช้ตัว F ค่ะนะคะส่วนถ้าเกิดท้ายพยางค์นะคะก็เป็นพยัญชนะสะกดแม่กบก็ใช้ตัว P ค่ะนะคะยกตัวอย่างคนชื่อฟ้าใสนะคะฟ้าใสอันนี้เป็นตัวอย่างของพยัญชนะต้นนะคะฟอฟันF A S A I นะคะฟ้าใสทีนี้ยังนึกไม่ออกนะคะว่ามีใครชื่อที่สะกดลงท้ายด้วยฟอฟ้าหรือฟอฟันหรือเปล่านะคะถ้ามีนะคะท่านก็ใช้ตัว P นะคะเป็นพยัญชนะสะกดเคสที่15ก็คือมอม้านะคะมอม้าไม่ว่าจะพยัญชนะต้นหรือพยัญชนะสะกดนะคะเป็นเสียงเมะก็เท่ากับตัว M นะคะเช่นพมรนะคะพมรอันนี้เป็นพยัญชนะต้นนะคะมอม้าท่านก็สะกดได้ว่า PHAMORN นะคะอารมณ์นะคะอันนี้ก็ตัวมอม้าเป็นพยัญชนะสะกดนะคะ ARON นะคะอารมณ์ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณี16ยอยักษ์ค่ะนะคะก็ใช้ตัว Y นะคะยกตัวอย่างนะคะชื่อยิ่งยงนะคะ YING นะคะยิ่งนะคะ YONG ยงนะคะ เราคงไม่มีพยัญชนะสะกดที่เป็นตัวยอยักษ์อ่ะนะคะแต่ก็ถ้ามีก็ใช้ได้นะคะก็ใช้ y ได้นะคะทีนี้มาสู่กรณีที่17นะคะก็คือตัวรอเรือนะคะตัวสะกดรอเรือซึ่งออกเสียงว่าเรอะนะคะถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดขึ้นในตำแหน่งของพยัญชนะต้นนะคะท่านก็ใช้ตัว r นะคะส่วนถ้าเกิดในตำแหน่งของพยัญชนะสะกดนะคะมันก็จะเป็นแม่กลนนะคะท่านก็ใช้ตัว M นะคะยกตัวอย่างชื่อรองรัดนะคะรองรัดรอเรือนะคะอยู่ในพยัญชนะต้นก็ RONG รองนะคะ RAT รัดนะคะนิพาพรนะคะพรรอเรือใช้ในฐานะตัวสะกดหรือแม่กลนนะคะก็ได้ว่า N-I นินะคะ P-H-A พา P-H-O-R-N พรนะคะถัดมาเคสที่18นะคะลอลิงลอจุลานะคะถ้าเป็นพยัญชนะต้นก็ใช้ตัว L นะคะเพราะว่าเป็นเสียงเลอะนะคะส่วนถ้าเป็นพยัญชนะสะกดก็ใช้ตัว N นะคะเพราะว่าเป็นแม่กลยกตัวอย่างค่ะชื่อลัดดานะคะก็ใช้ว่า LAT นะคะลัดนะคะ DA ดานะคะบางท่านอาจจะสะกดว่า LAD แล้วก็ DA นะคะก็ไม่ผิดอะไรนะคะก็ออกเสียงได้เป็นลัดดาได้อีกสัก2ชื่อนะคะจุลาลักษ์นะคะจุลาลักษ์ตรงนี้ก็ใช้ลอจุลานะคะเป็นพยัญชนะต้นก็ได้ว่า JU นะคะ LA LAK นะคะถ้าเป็นตามราชบัณฑิตเขาก็จะให้ใช้ CHU นะคะแต่ถ้าอยากจะให้เสียงไม่ก้ำกึ่งระหว่างเฉอะกับเจอะนะคะท่านก็สามารถใช้เจอะได้นะคะใช้ตัว J ได้นะคะ JULA LAK นะคะภูวดลนะคะอันนี้ใช้ลอลิงเป็นแม่กลเป็นตัวสะกดนะคะภูวดล PHOO ภูนะคะWA วะนะคะ DON ดนถัดมานะคะกรณีที่19ค่ะวอแหวนนะคะก็เป็นเสียงเวอะถ่ายเสียงออกมาเป็นตัวสะกด W ค่ะยกตัวอย่างเช่นชื่อวิลาวันนะคะวิลาวันนะคะ WILAWNAN นะคะก็
ง่ายๆตรงนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะก็ใช้ W เข้าไปกรณีสุดท้ายค่ะของตัวสะกดพยัญชนะนะคะก็คือหอหีบหอนกฮูกนะคะชื่อด้วยหอนกฮูกนี้ยังนึกไม่ออกนะคะเรามาดูเคสของหอหีบนะคะถ้ามีหอนกฮูกไม่ว่าจะหอหีบหรือหอนกฮูกนะคะก็เป็นเสียงเหอะถ่ายเสียงออกมาเป็นตัวสะกดตัว H นะคะเช่นชื่อว่าปิยหทัยนะคะก็ได้ว่า PI นะคะ YA ตรงนี้ก็ปิยะนะคะหะ HA นะคะ THAI ไทยนะคะปิยหทัยนะคะก็อันนี้ตรงๆไม่ซับซ้อนค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นกรณีของเสียงพยัญชนะนะคะตัวสะกดพยัญชนะแล้วก็ฟังเสียงว่าเป็นเสียงอะไรแล้วก็ถ่ายจากเสียงให้ใกล้เคียงกับตัวสะกดในภาษาอังกฤษให้มากที่สุดค่ะทีนี้ขอเข้าสู่ประเด็นของเสียงสระนะคะเสียงสระภาษาไทยเราเนี่ยมีเสียงสระเสียงสั้นเสียงยาวนะคะแล้วก็มีสระเดี่ยวสระผสมนะคะสระสั้นยาวก็ตรงๆนะคะสั้นก็คืออย่างเช่นอินะคะยาวก็อย่างเช่นอีสระเดี่ยวนี่หมายถึงว่าสระที่ท่านไม่ได้ไปผสมกับสระอื่นนะคะเป็นการขยับลิ้นและริมฝีปากครั้งเดียวนะคะในหนึ่งพยางค์นะคะก็อย่างเช่นสระอิสระอีนะคะสระเอสระเอส่วนสระผสมก็เกิดจากการผสมสระสองเสียงเข้าหากันนะคะเราลองมาดูกรณีของสระเดี่ยวนะคะก็จะมี9คู่นะคะที่เป็นคู่สั้นยาวนะคะก็จะไล่เรียงไปเรื่อยๆนะคะว่าจะถ่ายเสียงแล้วก็ถอดเป็นตัวสะกดภาษาอังกฤษได้ยังไงนะคะแล้วเราก็สามารถคุยกันต่อในเรื่องนี้นะคะในสัปดาห์หน้าได้นะคะในสัปดาห์ที่3นะคะของเดือนกุมภาได้เรามาเริ่มที่สระอิและสระอีนะคะสระอิเสียงสั้นนะคะสระอีเสียงยาวนะคะทางราชบัณฑิตแนะนำให้ใช้ตัวไอนะคะไม่ว่าจะอิหรืออีนะคะดูตัวอย่างแล้วกันนะคะสิทธิโชคนะคะสิทธิโชคพยางค์แรก SIT นะคะสิทก็สระอินะคะทิ THIT นะคะนี่ก็สระอินะคะส่วนโชคก็ CHOKEนะคะอาจจะฝรั่งฟังแล้วอาจจะเหมือนกับแปลว่าสำลักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นชื่อเฉพาะเขาเข้าใจว่าไม่ต้องแปลนะคะอันนี้ก็ใช้ตัว I นะคะทีนี้มาดูกรณีเสียง E บ้างนะคะเช่นปรียานะคะถ้าเราปฏิบัติตามตรงราชบัณฑิตแนะนำเราก็จะได้ว่า PRI นะคะปรีนะคะ YA ยานะคะแต่ส่วนตัวดิฉันมักจะแนะนำให้เป็น PRWE นะคะเพราะว่าอ่านได้ไม่กำกวมนะคะ PRWE ปรีนะคะ YA ยานะคะกรณีถัดไปค่ะนะคะเสียงเอเสียง A นะคะก็ให้ใช้ตัว E นะคะตามราชบัณฑิตนะคะเช่นสมมติชื่อเฉพาะเกร็ดแก้วนะคะเกร็ดแก้วนะเกร็ดนี้สระเอนะคะก็ใช้ตัว E ค่ะนะคะก็จะได้ว่า KRET เกร็ดนะคะแก้วนะคะ KAEW นะคะเกร็ดแก้วหรือคนชื่อเล่นทะเลนะคะถ้าตามราชบัณฑิตนะคะก็จะเป็น TA นะคะทะTHA นะคะทะแล้วก็ LE LE ใช่ไหมคะก็จะว่ากันตามสูตรตรงนี้นะคะแต่ถ้าส่วนตัวจะใช้ว่า THALAE นะคะก็มีความรู้สึกว่าอาจจะอ่านได้ตรงกว่าไหมนะคะหรือถ้าไม่นั่นท่านก็ใช้ THALAY อะไรเงี้ยนะคะทะเลอันนี้ได้ทะเลแน่นอนนะคะ THALAY นะคะถัดมานะคะสระแอและสระแอค่ะนะคะราชบัณฑิตแนะนำให้ใช้ตัว A และตัว E นะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นสแกวันนะคะสแกวันตรงแกนะคะก็ KAE นะคะเพราะฉะนั้นชื่อนี้ก็ SA สะนะคะ KAE แกนะคะ WAN วันนะคะหรืออย่างเช่นคุณถั่วแระใช่ไหมคะหรือยังเป็นชื่อเล่นหมายถึงชื่อเล่นของใครบางคนนะคะถ
ถั่ว THUA นะคะและก็ RAE นะคะอันนี้ก็เห็นสอดคล้องตามกันนะคะจะแอะหรือจะแอท่านก็ใช้ A และ E คู่กันนะคะก็ยังมีอีกหลายกรณีมากเลยนะคะวันนี้อาจจะได้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะก็ฝากท่านผู้ฟังติดตามนะคะผ่านทาง YouTube นะคะพิมพ์คำว่า NU Radio แล้วก็คลิก Playlist นะคะเลือกฟังรายการย้อนหลังได้ค่ะทาง Worldwide with English นะคะก็จะมีสาระดีๆนะคะให้ได้รับฟังกันนะคะเดี๋ยว เรามาพบกันใหม่นะคะวันพุธที่1และพุธที่3ของทุกเดือนค่ะดิฉันก็จะนำมาเล่าให้ฟังต่อนะคะว่าสระที่เหลือเราถ่ายเสียงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ